คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็คือวันพุธที่7มิถุนายน2566นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัสกลางทางด่วนศรีรัฐค่ะซึ่งต้องบอกว่าอยู่บริเวณใกล้ๆกับสถานีบางซื่อเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำเพื่อที่จะดับไฟนะคะโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะทำให้การจราจรติดขัดยาวท้ายแถวถึงด่านพระราม6ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นจากพัสดุบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของผู้โดยสารค่ะเก็บเอาไว้ในห้องเก็บสัมภาระเนี่ยเกิดประกายไฟขึ้นมาทำให้เกิดไฟไหม้รถบัสคันนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ 8:17 นาทีกู้ภัยทางด่วนรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถบัสโดยสารบนทางด่วนศรีรัฐค่ะบริเวณเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อช่วงก่อนลงถนนกำแพงเพชร2แขวงและเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับรถน้ำนะคะพอได้รับการแจ้งเหตุแล้วก็รีบไปตรวจสอบเลยมีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดุสิตไปด้วยที่เกิดเหตุพบรถบัสสีขาวแดงเพลิงกำลังลุกไหม้ทั้งคันแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนก็ระดมฉีดน้ำโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบลงนะคะโดยเพลิงนั้นเผาวอดเสียหายทั้งคันแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดแบบสาหัสเลยนะคะท้ายแถวเนี่ยยาวไปถึงบริเวณทางลงถนนพระราม6เลยค่ะนายควรชิดแก้วมณีอายุ46ปีเป็นคนขับรถบัสคันดังกล่าวออกมาเปิดเผยว่าขับรถออกมาจากโรงแรมบางกอกพาเลสแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยจะไปส่งลูกทัวร์เป็นชาวโปแลนด์15คนและไกด์ทัวร์ชาวไทยอีก1คนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองเห็นกลุ่มควันแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากห้องเก็บสัมภาระผู้โดยสารจอดรถชิดซ้ายแล้วก็ลงไปดูแล้วพร้อมกับให้ลูกทัวร์ลงจากรถโดยด่วนนะคะส่วนตนเองเนี่ยก็เอากระเป๋าของลูกทัวร์ออกมาได้บางส่วนเพราะว่ามีกระเป๋าบางส่วนถูกเพลิงลุกไหม้ไปแล้วด้วยเคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนสภาพรถบัสค่ะคุณผู้ชมได้รับความเสียหายอย่างหนักโครงเหล็กหลังคาหลอมละลายล้อหน้าทั้งสองข้างแตกค่ะใส่กระจกแตกเกลื่อนเต็มถนนเลยนะคะสภาพเนี่ยคือโดยรวมของรถไม่สามารถนำกลับมาซ่อมแซมใช้งานได้อีกแล้วก็ยังไม่สามารถลากรถออกไปได้ส่งผลให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดเป็นอย่างมากค่ะเบื้องต้นสาเหตุนั้นก็มีการคาดการเอาไว้ว่าน่าจะมาจากพัสดุบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของลูกทัวร์เก็บเอาไว้ในห้องเก็บสัมภาระเกิดประกายไฟหรือเกิดการขัดข้องขึ้นทำให้ประกายไฟลุกลามไปถึงกระเป๋าใบอื่นๆก่อนที่จะก่อตัวเป็นเพลิงไหม้แต่สาเหตุที่แท้จริงตอนนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบก่อนนะคะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันเกิดจากชิ้นส่วนนะครับหรือว่าสิ่งของที่ผู้โดยสารเก็บเอาไว้นะครับในห้องเก็บสัมภาระนี่นะครับแล้วก็พอมันเกิดประกายไฟขึ้นมามันก็เลยเป็นสาเหตุในเบื้องต้นนะครับที่ทำให้รถบัสคันนี้นะครับเกิดเพลิงไหม้อย่างที่เห็นเนี่ยฮะคือกำลังจะชี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าคือบางทีเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆเราคาดไม่ถึงเราไม่คิดว่ามันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้หนักหน่วงขนาดนี้แต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเก็บสัมภาระอะไรหรือพกอะไรติดตัวไปก็ต้องเขาเรียกว่ามีความรู้ในเบื้องต้นใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องของ power bank ที่เราเคยนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็หลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจาก power bank มันเกิดประกายไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นมานี่นะครับส่วนสาเหตุในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ไปสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดกันอีกครั้งต่อไปนั่นเองครับนี่นะครับก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆอันนี้เป็นภาพจากมุมสูงนะครับที่คนในละแวกนั้นก็คืออยู่บนตึกนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเดินทางไปถึงที่ทำงานแล้วก็เห็นเหตุการณ์นี้พอดีก็เลยยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็แชร์ลงในแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อที่จะให้คนในโลกออนไลน์เนี่ยได้เห็นแล้วก็
เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั่นเองครับคือผู้ชมต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันหน่อยช่วงนี้สภาพอากาศร้อนนะถึงแม้จะมีฝนตกลงมาแต่ดิฉันเชื่อว่าอย่างที่คุณนั่นบอกไม่ว่าจะเป็น power bank ไฟแช็กก็เหมือนกันหรืออะไรที่มันแบบว่าจุดติดไฟง่ายเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้อันนี้เดี๋ยวเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคงจะไปสืบสวนสอบสวนจากนักท่องเที่ยวด้วยว่ามีพกอะไรมาเนื่องจากว่าเพลิงที่มันเริ่มที่เป็นตัวก่อขึ้นมาเนี่ยเกิดมาจากกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารนี่แหละเดี๋ยวต้องไปสืบสวนดูก่อนว่าจริงๆแล้วในกระเป๋ามีอะไรบ้างเพราะตอนนี้พอเพลิงมันเกิดลุกไหม้แล้วมันหาไม่เจอแล้วแหละมันคงไหม้ไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวต้องไปไล่ดูอีกทีนึงนะตรวจสอบว่าเอ๊ะพกอะไรมาจะได้เอามาเป็นอุทาหรณ์แจ้งเตือนกันไว้ด้วยว่าการพกสิ่งของที่เป็นวัตถุ Wi-Fi เนี่ยบางทีมันก่อให้เกิดเพลิงไหม้แบบนี้ได้ด้วยค่ะครับแล้วก็จุดที่มันเกิดเหตุก็คืออยู่บนทางด่วนนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาเร่งรีบนะครับเป็นช่วงเช้าที่หลายคนก็ใช้บริการทางด่วนเพื่อที่จะไปทำงานเนี่ยฮะพอมันเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการกันนะครับพื้นที่ก็คือรถเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งไปได้เลยแม้แต่เลนเดียวนะครับก็กินเวลาก็น่าจะยังต่ำครึ่งชั่วโมงได้นะครับเพราะว่ากว่าที่รถดับเพลิงจะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนั่นเองครับ